ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์น้ำกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์และคุณดารินคล่องอัครนะคะวันนี้ไปสำรวจแล้วก็ประเมินถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีแม้ว่าในกรุงเทพน้ำจะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าที่นนทบุรีนั้นมีหลายส่วนที่น้ำยังไม่ค่อยระบายค่ะนี่เป็นสิ่งที่คนนนทบุรีสงสัยนะคะว่าทำไมน้ำถึงระบายได้ช้ามากเหลือเกินนะคะก็คงจะต้องตอบว่าทางออกของน้ำมีน้อยค่ะแล้วก็จะต้องลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยาน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่การระบายนั้นก็เลยทำได้ช้านะคะอาจารย์เสรีคะจากความร่วมมือของทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ไทย PBS ทำให้วันนี้เราได้เดินทางไปที่นนทบุรีนะคะไปเห็นแล้วก็ตกใจนะคะขณะที่ทางกรุงเทพเองน้ำเริ่มลดลงในหลายจุดทีเดียวแต่ว่านนทบุรีน้ำสูงอยู่บางจุดนี่สูงระดับอกแล้วก็น้ำแผ่เป็นวงกว้างด้วยตรงนี้น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คือผมคิดว่าตั้งแต่เราเดินทางไปมาเนี่ยผมไปเห็นว่า เราใช้ทางบางบัวทองใส่น้อยนะเส้นนั้นนะเป็นครั้งแรกที่เราไปเจอว่าน้ำท่วมหนักมาก7กิโลเมตรนะฮะที่เราไปเนี่ย7กิโลเมตรน้ำท่วมน้ำบ่าเข้ามาหนักมากเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องปรับประเมินว่าสาเหตุทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คนนนทบุรีคงจะต้องเฝ้าระวังด้วยนะฮะขณะนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำที่นั่นเนี่ยก็จะยังคงไม่ได้ลดลงทันทีทันใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมแต่ก่อนอื่นนะคะเราคงจะไปดูภาพรวมก่อนนะคะอาจารย์คะว่าสถานการณ์ตกลงแม่น้ำเจ้าพระยาดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนดีขึ้นมากเลยนะฮะโอเคตั้งแต่เหนือมาเราคงไม่ต้องพูดถึงแหละแต่จุดที่สำคัญที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะคุณดลินก็คือว่าน้ำผ่านมาที่บางไทรนะฮะประมาณ 2,700 กว่านะฮะซึ่งขณะนี้ต่ำกว่าระดับประมาณตลิ่งนะฮะประมาณ30เซนนั่นเป็นข่าวดีเพราะอะไรน้ำที่อยู่ทั้งตะวันตกตะวันออกนะตะวันออกที่อยู่เหนือถนนวังน้อยนะก็คือถนนผลโยธินที่ไปวังน้อยเนี่ยที่ผมเรียนไว้แล้วว่าน้ำมีอยู่ประมาณ900ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งอย่างนี้นะฮะน้ำมาหมดนะฮะเพราะว่าความสูงเนี่ยจากทางนี้สูงมาทางนี้ต่ำนะน้ำมาหมดเพราะฉะนั้นน้ำที่เข้ากรุงเทพก็ต้องน้อยลงนะฮะน้อยลงเรื่อยๆขณะเดียวกันนะฮะทางฝั่งนี้เหมือนกันนะฝั่งตะวันตกน้ำมีอยู่พันกว่าล้านเหมือนกันก็ค่อยทยอยลงมาเหมือนกันนะนั่นเป็นข่าวดีนะแต่ข่าวไม่ดีก็ยังมีอยู่อีกนะฮะคืออะไรคะในที่ปทุมเนี่ยระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งถึงเกือบประมาณ70เซนนะนั่นหมายความว่าน้ำก็ยังบ่าจากตลิ่งจังหวัดปทุมธานีอยู่ดีนะน้ำเข้ามาทางสามโคกทางไหลนี้ก็เข้ามานะฮะเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนนนทบุรีเนี่ยก็จะหนักช่วงนี้นะฮะหนักช่วงนี้เพราะว่าน้ำยังสูงอยู่นะน้ำทะเลก็ยังหนุนอยู่นะฮะเนื่องจากว่าขณะนี้เองเนี่ยข่าวดีอีกอันหนึ่งก็คือว่ากรมชลประทานเนี่ยเข้าไปซ่อมคันแต่แถวสามโคกซ่อมเสร็จเกือบหมดแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าคันเนี้ยจะมีผลอย่างไรนะฮะถ้าเกิดสามารถหยุดน้ำได้ก็จะเป็นสิ่งดีนะฮะแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็จะเริ่มเบาลงแล้วนะอิทธิพลของลมทะเลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยฮะก็เบาลงนะฮะแล้วพอสภาพต่อไปเลยครับเราจะเห็นว่าหลังจากวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะอิทธิพลเขาลดลงมากนะเป็นช่วง 3-4 วันนี้เป็นช่วงนาทีทองนะเพราะฉะนั้นระบายน้ำให้ได้มากที่สุดนะช่วงนี้กลับมาสิ้นเดือนระดับน้ำเลยจะหนุนทีหนึ่งนะฉะนั้นจะระบายน้ำลำบากมากขึ้นนะครับขอภาพต่อไปเลยครับทีนี้สิ่งที่ภาคธุรกิจต่างๆเขาก็ติดต่อมาหาผมว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงดีนะปีหน้าค่าประกันภัยสูงขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราก็มีไดแกรมมาฝากนะว่าความเสี่ยงธุรกิจของท่านเป็นยังไงนะมี3ระดับนะฮะระดับ1 2 3ท่านต้องไปประเมินตัวเองนะฮะใครเมชเชงมีความสำคัญต่อธุรกิจของท่านหรือไม่นะในเรื่องทรัพย์สินระบบการผลิตอะไรต่างๆนี้นะท่านไปดูถ้าไม่มีท่านอยู่ในระดับ3นะไม่มีความสำคัญแต่ท่านมีท่านต้องมาเช็คอีกว่ามีภัยคุกคามต่อธุรกิจท่านหรือไม่นะฮะภัยคุกคามจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ลงทุนระยะยาวหรือไม่ถ้ามีนะหรือมีในลักษณะนี้ก็มีผลกระทบรุนแรงก่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปนะเพราะฉะนั้นนั่นคือลิสต์หมายเลขหนึ่งเลยท่านจะต้องประเมินความเสี่ยงท่านเองนะเรื่องกรณีอย่างนี้รายละเอียดมีเยอะนะฮะเราพูดกันวันนี้ไม่จบนะฮะก็คงจะต้องคราวหน้าคราวหน้าต่อไปนะครับคราวนี้ไปดูภาพกันบ้างค่ะอาจารย์คะที่วันนี้เราได้เดินทางไปที่นนทบุรีแล้วก็เห็นว่าชาวบ้านนั้นยังเดือดร้อนอยู่มากนะคะครับเราเริ่มต้นบางบัวทองค่ะบางบัวทองน้ำยังสูงอยู่นะฮะผมไปบางบัวทองครั้งนี้ไปเป็นครั้งที่สองนะฮะก็น้ำลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ย
ประมาณสัก40เซนค่ะนะฮะจากเดิมที่เคยไปมานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จุดนี้เองก็นมทองเนี่ยน้ำลดลงช้ามากนะช่วงนี้จากนี้ต่อไปก็ยังคงช้าอยู่นะฮะค่ะน้ำลด40เซนแต่ว่าน้ำยังท่วมสูงระดับอกนะคะสูงมากครับสูงมากแล้วก็ต้องรับอย่างต่ำก็ระดับเอวดังนั้นนี่ก็ทำให้ชาวบ้านยังคงเดือดร้อนอยู่มากนะคะภาพที่เราเห็นก็น่าตกใจค่ะมีความพยายามที่จะกู้รถออกมาจากบ้านหรือจากถนนนะคะที่ได้มีน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะครับก็จะเห็นว่ามีความเดือดร้อนอยู่มากทีเดียวแล้วชาวบ้านก็บอกว่าความช่วยเหลือณขณะนี้ค่อนข้างจะเบาลงไปเพราะว่ากระจายในเรื่องความช่วยเหลือไปหลายที่นะคะชาวบ้านยังคงติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอยู่มากทีเดียวค่ะครับตรงนี้ก็คือหมู่บ้านชลดานะคะซึ่งมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าน้ำท่วมสูงวันนี้เองนะคะก็ยังท่วมสูงเห็นว่าลดลงนะฮะดูคาบน้ำลดลงประมาณ40เซนค่ะค่ะจากนั้นไปแถวๆวัดลาดประดุกด้วยนะคะถนนกาญจนาภิเษกฮะเราไปนะฮะเราก็จะเห็นมีการเตรียมการที่จะกู้ถนนกาญจนาภิเษกค่ะถนนสาย340 340ก็อยู่ด้านบนก็กู้อยู่นะฮะจากนั้นเราไปที่ไซน้อยด้วยค่ะอาจารย์อย่างที่ผมบอกว่าเข้าไซน้อยปั๊บเจอทันทีเลยน้ำท่วมตลอด7กิโลเลยค่ะนะเป็นซึ่งน้ำส่วนนี้เองแน่นอนจะไหลลงไปบางใหญ่ส่วนหนึ่งค่ะนะฮะก็จะลงไปที่คลองทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์นะฮะทำส่วนนี้จะเป็นบางจุดเนี่ยถนนก็เริ่มแห้งนะคะแต่ว่าบ้านชุมชนยังจมน้ำอยู่ดีนะคะอาจารย์คะครับสภาพแบบนี้คนนนทบุรีเราไปถามมาเขาก็ถามเรากลับมาว่าจะต้องทนอยู่อีกนานแค่ไหนใช้เวลาอีกนานไหมเดี๋ยวไปดูกันไหมคะว่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเรียนฮะให้ทราบว่าอันนี้เป็นคลองสีชมพูนี่เป็นคลองนะฮะอันนี้คลองหลักๆนะฮะคือคลองพระพิมลที่เชื่อมจากบางบัวทองมาสู่แม่น้ำท่าจีนนะฮะคลองนี้นะฮะอีกคลองนึงก็คือคลองพญาบันลือนะเห็นว่าคลองพญาบันลือมาคลองพระพิมลเนี่ยแน่นอนนะรับจากน้ำเหนือมานะฮะเพราะฉะนั้นน้ำจากคลองใหญ่ๆเหล่านี้เป็นคลองสำคัญที่จะระบายน้ำลงนั่นว่าคลองพระอุดมคลองกุดไมคลองลากค้อนของญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมมันไหลไม่ลงนะฮะแล้วไปดูปรากฏว่าคลองพระพิมลเนี่ยน้ำสูงมากนะฮะน้ำสูงมากเพราะฉะนั้นคลองพวกนี้ลงมาเนี่ยน้ำก็ไม่รู้จะไปไหนนะฮะประตูน้ำต่างๆเหล่านี้เมื่อกี้เราเห็นประตูจากวิดีโอนะฮะเห็นว่าประตูน้ำนี่ก็ล้นประตูน้ำแล้วออกด้านข้างหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าน้ำที่ล้นถนนบางกวยไซน้อยเนี่ยฮะเส้นเนี่ยฮะตัวนี้แหละจะเป็นอันตรายต่อข้างล่างอย่างยิ่งนะฮะถ้ายังไม่สามารถตัดน้ำตัวนี้ได้นะครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้ก็มีการใช้ถนน340เป็นพื้นที่เป็นแบริเออร์นะฮะแล้วก็รวมทั้งมาถนนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบที่อาจจะตามมาก็คือว่าเนื่องจากว่าน้ำนี่ยังมีอยู่นะฮะอย่าลืมนะน้ำยังล้นคันเจ้าพระยาอยู่นะฮะมาที่นี้เพราะฉะนั้นบางบัวทองก็อาจจะต้องดังนี้น้ำจะไม่ลดเท่าที่ควรละจากนี้ต่อไปนะฮะเพราะว่าบาริเออร์ตัวนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นกั้นไว้แต่จะส่งผลดีกับแถวสายน้อยก็อาจจะลดลงเร็วขึ้นหน่อยลดลงเร็วขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็บางใหญ่เองบางส่วนก็จะรับผลกระทบเบาลงนะฮะแต่ว่าบางใหญ่ส่วนนี้ก็อาจจะทรงๆอยู่นะฮะแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะแต่ยังทรงๆนะเพราะฉะนั้นแถวนี้บางบัวทองก็ต้องรอให้ระดับน้ำในเจ้าพระยาลดลงก่อนนะซึ่งขณะนี้อย่างที่ผมเรียนยังสูงกว่าตลิ่งทำให้คลองพระพิมลเองน้ำก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นลดช้ามากจากนี้ต่อไปนะฮะครับผมอาจารย์คะจากนนทบุรีแล้วมาทางบางใหญ่บางกรวยแล้วทิศทางน้ำต่อไปเข้าสู่กรุงเทพด้วยไหมคะแน่นอนนะก็ต้องลงมหาสวัสดิ์นะอย่าลืมว่าน้ำตามคลองระบายสายหลักเนี่ยจะลงมาทวีวัฒนาด้วยนะอันนี้คือนราพิลมนะก็ลงมาเพราะฉะนั้นบางใหญ่ขณะนี้เองก็มีสร้างคันนะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะลงได้ช้านะตอนนี้ลงได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องนนทบุรีก็คงต้องอดทนนิดนึงนะรอจนกว่าน้ำเจ้าพระยาจะลงเพราะฉะนั้นเมื่อลงเมื่อไหร่แล้วการระบายน้ำจะเร็วขึ้นมากนะฮะทั้งฝั่งท่าจีนด้วยฝั่งเจ้าพระยาด้วยใช่อย่างนั้นระยะเวลาที่ยังต้องท่วมสูงแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเดือนจะเป็นเดือนแน่ๆสำหรับนนทบุรีนะครับค่ะคงต้องอดทนกันหน่อยนะคะเอาละค่ะไปดูภาพถัดไปกันเลยนะคะครับสถานการณ์วันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นก็คือมีชาวบ้านมารื้อคันบิ๊กแบ็คอีกแล้วนะคะบริเวณของถนนพหลโยธินทางด้านนี้นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะฝ่ายน้ำล้นดังนั้นก็มีคำถามอีกค่ะว่าน้ำที่รื้อเพิ่มแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับด้านล่างรวมทั้งกรุงเทพชั้นในมากน้อยแค่ไหนคะเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินว่าน้ำที่เข้ามานะฮะจากการคันบิ๊กแบ็คตัวนี้เพิ่มเติมนะมีแค่ประมาณ2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท่านเองเพราะฉะนั้นตัวนี้สูบตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะเพราะฉะนั้นเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะฮะชาวเนเธอร์แลนด์มาว่าต้องประเมินให้ได้ว่าเปิดแล้วเท่าไหร่เตรียมรับสถานการณ์เท่านั้นนะก็คืออย่างนี้ก็สูบตัวเดียวแค่นั้นเองสูบ3คิวตัวเดียวหรือจะสูบอัน1คิว2ตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่ะครับทีนี้เมื่อวานนี้เราไปดูแถวนี้
ตอนนี้ยังหนักอยู่นะฮะตอนนี้วันนี้เราก็ผ่านไปแจ้งวัฒนะนะฮะก็ยังหนักเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้ลดลงเลยนะฮะแต่ระดับน้ำนะฮะวันนี้นะฮะท้ายประตูเหนือประตูจุฬาลงกรณ์และท้ายของเปรมนะท่านเห็นนะฮะภาพนี้นะฮะใต้ของเปรมนะฮะน้ำลดลงต่อเนื่องนะฮะลดลงเรื่อยๆเลยนะคะเหนือประตูจุฬาลงกรณ์ก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะท้ายประตูจุฬาลงกรณ์ลดลงเรื่อยๆนะฮะสถานการณ์เช่นนี้ก็อย่างที่ผมเรียนคือน้ำเหนือเนี่ยจากบางไทรนะฮะอยุธยาเท่านั้นไม่มาแล้วถูกลงไปในระบบหมดแล้วคือแม่น้ำเจ้าพระยาะนะครับถ้าอย่างนั้นถนนสายหลักอย่างเช่นพหลโยธินแล้วก็วิภาวดีรังสิตทางด้านล่างลงมาเนี่ยจะสามารถคืนเข้าสู่ภาวะปกตินี่ใช้เวลาอีกนานไหมคะก็สามสี่วันท่านเองเพราะว่าเราไปดูแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยหายไปจากถนนเนี่ยหลายจุดเลยนะนั่นหมายถึงว่าอะไรน้ำระดับสองลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มาไม่ทันกับสูบแล้วสูบรออยู่แล้วสูบพร้อมที่จะรับอยู่แล้วงั้นก็ไม่มีผลไม่มีส่วนกระทบนะกรุงเทพชั้นในปลอดภัยนะนอนฝันดีได้เลยครับไม่มีทางนะครับครับผมคราวนี้ไปดูภาพถัดไปนะคะครับค่ะครับวันนี้ก็ชวนน้ำท่วมทางฝั่งตะวันออกนะฮะก็วันนี้ก็เป็นข่าวดีนะที่บางชันเขาบอกว่าน้ำลดลง4เซนนะนั่นหมายถึงว่าสัญญาณนิคมอุตสาหกรรมบางชันก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากนี้ต่อไปก็คงจะลดลงเรื่อยๆค่ะทางลาดกระบังเองล่ะคะก็น่าจะดีเหมือนกันก็ส่งก็ลดลงฮะลดลงเหมือนกันนะครับเซนต่อเซนนะครับค่ะน้ำก็จะหยุดอยู่แค่นี้ครับน้ำหยุดแค่นี้ครับค่ะทีนี้ฝั่งตะวันตกล่ะค่ะฝั่งตะวันตกดูนะฮะเป็นยังไงบ้างคะฝั่งตะวันตกเองเนี่ยปัญหาที่เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอคือแถวคลองบางน้ำจืดนะตอนนี้ก็มีการใช้สูบเข้าไปแล้วนะสูบรวมทั้งเมื่อวานนี้แถวนี้นะฮะแถวคลองลังแก้วคลองลาดลำพูเหล่านี้นะฮะตอนแรกเราประเมินว่าถ้าไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยสามารถ10วันเต็มพื้นที่แน่ตอนนี้เลยเอาสูบไปสูบเลยนะฮะเราก็แจ้งแล้วทุนต้องหาทางแก้ไขปรากฏว่าวันนี้น้ำลดลง10เซนนะหรือก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคนเบอร์นี้นะฮะก็ลองดูว่าพรุ่งนี้จะลดอีกหรือเปล่าถ้าลดลงต่อเนื่องก็แน่นอนที่สุดนะน้ำก็จะค่อยๆลดลงแต่อย่างไรก็ตามท่านเห็นไหมเจสีฟ้านี่มาจอดที่พระราม2ทั้งหมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ประเมินเลยเราจะไปดูอีกทีนึงนะวันสองวันนี้นะครับค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าน้ำจะต้องหลากลงมาข้างล่างอีกหรือว่าอาจจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้ต้องหลากมาน้ำต้องไหลจากที่สูงไปอย่างที่ต่ำนะแต่หลากมาโดยช้าๆนะฮะกรณีอย่างนี้ก็คือเหมือนกับการสกัดและหลายๆจุดมันก็หลากมาช้าๆก็เป็นสิ่งดีว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้สูบมีเวลาหายใจแล้วนะฮะสูบคลองมหาชัยนี้นะครับผมค่ะครับค่ะครับลองดูนะฮะภาพถัดไปค่ะภาพถัดไปครับโอเคหมดก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็แสดงว่าภาพรวมสถานการณ์กรุงเทพมหานครดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าเหนือกรุงเทพปทุมกับนนท์ยังหนักอยู่นะครับก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะทำอย่างไรให้จังหวัดรอบๆข้างเรานั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะดีครับค่ะก็ฟังดูน่าสบายใจและน่าเป็นห่วงอยู่นะคะคุณภูมินามัยโดยเฉพาะพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะ